Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ข่าวสารสำหรับคนทำงานประจำวันที่26มกราคมปี2564นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คธีราติเป็นผู้ดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับจากการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ที่มีขึ้นในวันนี้นะครับโดยมีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยกำลังเริ่มที่จะพิจารณาในส่วนของการเยียวยารอบที่2นะครับแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครับแน่นอนนะครับว่าการเยียวยาในครั้งนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มของประชากรนะครับที่อยู่ในกลุ่มของมนุษย์เงินเดือนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประชากรในกลุ่มนี้นะครับก็เป็น2กลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างชัดเจนนะครับจากทางภาครัฐแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแนวทางนะครับในการเยียวยาในครั้งนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเองก็จะมีการพิจารณาอยู่2แนวทางด้วยกันนะครับโดยในแนวทางแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาที่จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มของผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับแต่เบื้องต้นนะครับมีรายงานนะครับว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่มีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาทครับโดยแน่นอนนะครับว่ากรณีของผู้ที่อยู่ในระบบประกันตนตามมาตรา33นะครับแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในส่วนนี้ก็จะได้รับการเยียวยาจากโครงการเราชนะเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในส่วนที่เหลือนี้ก็จะได้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นในณตอนนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงของการพิจารณาแล้วก็หารือในส่วนของมาตรการนี้กันอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับว่านอกจากการจ่ายเงินเยียวยาแล้วเนี่ยอาจจะมีในส่วนของการช่วยลดนะครับในการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะลดลงถึง 90% เลยด้วยกันครับในส่วนของมาตรการต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวทางทางด้านภาษีนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีเองก็มีการพิจารณากันอยู่นะครับว่าจะมีการช่วยเหลือทางด้านภาษีนะครับแก่กลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการหรือว่าบุคคลทั่วไปครับโดยเบื้องต้นมีการเปิดเผยว่าจะมีการช่วยทางด้านของภาษีที่ดินนะครับและสิ่งปลูกสร้างที่จะมุ่งเน้นช่วยเหลือไปที่กลุ่มของผู้ประกอบการนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายในส่วนของบุคคลทั่วไปนะครับก็จะมีการขยายเวลานะครับในการยื่นแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลหรือพงดที่เรายื่นกันเป็นประจำทุกปีนะครับออกไปอีก3เดือนจากเดิมเนี่ยกำหนดจะอยู่ที่วันที่31มีนาคมนะครับก็อาจจะมีการเลื่อนไปที่วันที่30มิถุนายนครับโดยมาตรการทางภาษีนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือในการเพิ่มสภาพคล่องนะครับให้กับทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2มาตรการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาแล้วก็หารือในส่วนของหลักเกณฑ์แล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับจากคณะรัฐมนตรีเองที่ได้มีการผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมนะครับณตอนนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่ามาตรการเยียวยาในรอบที่2เนี่ยอาจจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างในช่วงของเดือนเมษายนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีบางส่วนนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าหากว่าต้องรอถึงเดือนเมษายนเนี่ยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะมีทางรอดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาดูนะครับในส่วนของการเยียวยาในรอบที่2นี้นะครับว่าจะมีรูปร่างแล้วก็มีหลักเกณฑ์ออกมาอย่างไรนะครับแล้วก็หวังว่ามาตรการการเยียวยาในครั้งนี้นะครับก็จะช่วยแบ่งเบานะครับภาระแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับจากการระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบันนี้อยู่ครับสำหรับข่าวต่อมานะครับก็หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้ประกาศสงครามต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้เกิดปรากฏการณ์นะครับที่ภาคเอกชนของทางสหรัฐเนี่ยออกมาแสดงเจตจำนงนะครับว่าต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการแจกจ่ายแล้วก็การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับโดยบริษัทที่ได้ออกมาแสดงจุดยืนก็นำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Amazon, Microsoft แล้วก็ Starbucks นั่นเองครับโดยบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะครับก็มีความพร้อมในเรื่องของขีดความสามารถนะครับทางด้านโลจิสติกเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อีกทั้งอาคารสถานที่จากการดำเนินธุรกิจเนี่ยที่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนมาเป็นจุดบริการในการแจกจ่ายแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวอเมริกันครับ
โดย Starbucks นะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่า Starbucks เองเนี่ยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศกว่า 33,000 สาขาทั่วประเทศนะครับที่ให้บริการลูกค้ากว่า100ล้านรายนะครับต่อวันทางบริษัทเองนะครับก็ได้กล่าวถึงความพร้อมนะครับที่จะออกมาทำตามนะครับข้อเรียกร้องของทางรัฐนะครับในการช่วยเหลือในการแจกจ่ายวัคซีนแล้วก็การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับอีกทั้งทางด้าน Microsoft แล้วก็ Amazon เองนะครับก็จะมีการนำเทคโนโลยีนะครับที่ทั้ง2บริษัทเนี่ยได้พัฒนานะครับเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีการเปิดเป็นจุดป๊อปอัพนะครับในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนต่อไปครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในครั้งนี้นะครับก็จะส่งผลดีต่อทั้งสังคมแล้วก็ทางภาคธุรกิจเองนะครับเพราะแน่นอนว่าด้วยขีดความสามารถของบริษัทเอกชนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นแรงนึงนะครับที่ช่วยบรรเทาภาระหน้าที่ของทางรัฐบาลนะครับอีกทั้งภาคธุรกิจเองเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยย่อมมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทที่ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทั้งบริษัทแล้วนั่นเองครับเมื่อเรากลับมาดูที่ประเทศไทยนะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษานะครับว่าทางรัฐบาลไทยเองเนี่ยจะดึงเอาภาคเอกชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการแจกจ่ายแล้วก็ฉีดวัคซีนอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับว่าการแจกจ่ายแล้วก็การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวไทยเนี่ยจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับในหมู่ของสาวก Apple นะครับเมื่อทาง Apple นะครับได้ออกมาประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของตัวเองนะครับว่าโทรศัพท์iPhone 12นะครับทุกรุ่นที่วางจำหน่ายไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อุปกรณ์แท่นชาร์จ MagSafe Charger แล้วก็ MagSafe Duo Charger เนี่ยจะมีส่วนประกอบที่ทำจากแม่เหล็กเนี่ยมากขึ้นกว่า iPhone รุ่นนั้นก่อนแล้วก็อุปกรณ์ชนิดอื่นๆนะครับซึ่งนั่นทำให้ทาง Apple เองนะครับก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยอาจจะรบกวนการทำงานของเครื่องมือทางการแพทย์บางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่าเพสเมเกอร์นะครับอีกทั้งรวมไปถึงเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือว่า AED ที่เราสามารถพบได้ตามสถานีรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับโดย Apple นะครับก็ได้แนะนำนะครับว่าผู้ที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของ Apple นะครับควรจะรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยนะครับระหว่างอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์ของ Appleโดย Apple นะครับก็ได้ออกมาแนะนำนะครับว่าให้ผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างผลิตภัณฑ์ของ Apple แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ครับโดยประมาณการนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะครับในการใช้งานปกติและ30เซนติเมตรระหว่างการชาร์จครับอีกทั้ง Apple นะครับยังแนะนำอีกนะครับว่าผู้ใช้เนี่ยควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เหล่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ของ Apple และเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดนั้นๆยิ่งขึ้นครับโดยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับในทางการแพทย์ก็จะใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะอาการหัวใจเต้นผิดปกตินะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ป่วยนะครับที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้นี่ก็คือข้อควรระมัดระวังที่ทาง Apple เนี่ยได้ออกมาชี้แจงให้แก่สาธารณชนได้รับทราบครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราก็จะไปกันที่งาน World Economic Forum นะครับที่จัดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยไฮไลท์สำคัญนั้นก็อยู่ที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับผู้นำของจีนโดยเนื้อหาใจความสำคัญนะครับก็ได้มีการระบุถึงความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศที่ทางการจีนเองเนี่ยต้องการให้แต่ละประเทศนะครับออกมาร่วมมือกันในการขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กันมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังกล่าวถึงประเทศต่างๆนะครับว่าไม่ควรนำเอาประเด็นปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาเป็นข้ออ้างนะครับในการที่จะแยกตัวออกจากความร่วมมือระหว่างประเทศครับซึ่งแน่นอนนะครับว่านักวิเคราะห์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก็ออกมาตีความนะครับว่านี่เป็นอีกสัญญาณนึงนะครับที่ทางผู้นำจีนเองเนี่ยต้องการจะส่งไปที่รัฐบาลสหรัฐนะครับว่าทางการจีนเองเนี่ยไม่ต้องการนะครับที่จะโดนมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆในการกีดกันทางด้านการค้าครับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองนะครับก็ยังมีการกล่าวนะครับว่าการที่ทางการจีนเองเนี่ยโดนตีวงล้อมแล้วก็โดนกดดันต่างๆทางด้านการค้านั้นย่อมไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกครับโดยที่ผ่านมาทางด้านของรัฐบาลของนายโจไบเดนนะครับก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆนะครับว่าเขาจะผ่อนคลายท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนนะครับโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดมาเป็นระยะเวลาร่วมกว่า4ปีนะครับนับตั้งแต่ที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับขึ้นมาดำรงตำแหน่งไปเมื่อ4ปีที่แล้วครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผู้นำจีนอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้ออกมาแสดงท่าทีต่อสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องจับตาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าหลังจากที่นายโจไบเดนได้เริ่มทำงานไปสักพักนึงแล้วเนี่ยจะมีการออกมาตรการในการจัดการกับจีนอย่างไรครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรายงานข่าวประจำวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้